สวัสดีครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับผมมิกสาภาพครับผมดีใจมากๆเลยครับที่แฟนคลับญี่ปุ่นได้แบบว่าได้ดูซีรีส์นิทานพันดาวที่เราได้เล่นกันเป็นผมมิกเป็นเรื่องแรกครับใช่แล้วก็เป็นผลงานแรกของผมมิกในวงการบันเทิงก็ดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนคลับญี่ปุ่นจะเยอะขนาดนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับครับผมอย่างที่พี่เอิร์ธบอกเลยก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าเราก็ไม่คิดเนาะวันหนึ่งเราจะไปโกอินเตอร์นะเรียกว่าโกอินเตอร์ได้ป่ะก็แบบคนญี่ปุ่นชื่นชอบเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็พวกเราสัญญานะครับว่าจะพัฒนาตัวเองในเรื่องต่อๆไปครับผมอย่างแรกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องพล็อตที่มีการแบบว่าแปลกใหม่ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานพันดาวครับแล้วก็เรื่องเดี๋ยวก็จะมีพิธีกรรมกรรมเทพนี่แหละแล้วก็เรื่องต่างๆของในจิมทีวีของเราเนี่ยมีแบบโอ้แฟนตาซีมีเป็นเรียลลิสติกเซอร์เรียลคือพล็อตเรื่องของเราน่าสนใจมากๆแล้วก็บวกกับตัวละครแล้วก็นักแสดงของเราเองคือมีคุณภาพมากๆก็โปรดักชันคือบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอาจจะเป็นก้าวแรกของเราก็ว่าได้ที่ทำให้แฟนคลับชาววินเตอร์เนี่ยแบบสนใจใช่อย่างที่พี่เอิร์ธบอกเลยความเข้าถึงง่ายเนาะแล้วก็เรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเข้าใจง่ายส่วนใหญ่แล้วซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะมีความเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายทำให้ทุกคนนะครับชื่นชอบได้ครับครับรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วมันเลยทำให้คนที่เข้ามาดูอ่ะรู้สึกร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อามิกะก็รู้สึกว่าด้วยความที่ซีรีส์ BL เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เพิ่งมีมาไม่นานมากนักผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนน่ะสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะวิเคราะห์แล้วก็ดูมากขึ้นทำให้มันเป็นอย่างนี้ที่ทุกวันนี้ครับครับดีใจนะสำหรับผมเพราะว่าเราก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้กล้าแสดงออกไม่ได้กล้าเล่นละครแต่วันนึงเราได้รับโอกาสนี้แล้วพอเราตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วผลการตอบรับก็คือทุกคนเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ดีใจกับมันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนเสมอมาครับครับผมอย่างแรกเลยผมโฟกัสที่คาแรคเตอร์ก่อนเพราะว่าคาแรคเตอร์ของที่ได้รับเนี่ยมันยากมากๆแล้วก็แตกต่างจากผมโดยแบบโดยสิ้นเชิงใช่คือคนละขั้วกันเลยเงี้ยแล้วก็ต้องทำการบ้านกับเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำการบ้านกับตัวละครตัวอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ตัวละครของเราอย่างเดียวว่าเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับครูสีเทียนที่มีได้รับในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นเรื่องบทเรื่องโปรดักชันต่างๆทำการบ้านเองหมดเลยแล้วก็จะมีการแบบคุยกันตลอดว่าซีนนี้ทำยังไงถึงจะออกมาดีอะไรเงี้ยของผมด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่สิ่งที่เราต้องโฟกัสอย่างแรกเลยคือความต้องการของตัวละครแล้วก็ความรู้สึกในณซีนนั้นอะไรเงี้ยเราก็มีการฝึกโดยการที่เราได้เวิร์กช็อปด้วยได้อ่านบทมาก่อนได้ทำความเข้าใจกับมันมาก่อนก่อนที่เราได้จะได้เล่นครับครับนี่ก็เป็นความท้าทายและความยากของการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับสำหรับผมจริงๆแล้วผมมาเล่นซีรีส์ Y มาหลายเรื่องมากๆเล่น BL มาหลายเรื่องมากๆแล้วก็หลายคู่มากๆก็มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราอยากที่จะถ่ายทอดตัวละครตัวเนี้ยให้กับคนดูคนที่แบบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังแบบไม่ค่อยแบบรู้สึกว่ามันจริงจังจริงๆเงี้ยเราเลยอยากสื่อว่าความรักมันได้มันกว้างมากๆแล้วก็มีได้หลายรูปแบบใช่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วมันเป็นประโยคเดิมนะที่ผมเคยพูดไปว่าซีรีส์ BL อ่ะเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่าหลายๆคนเนี่ยด้วยความที่ด้วยวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายแล้วความรักมันเกิดได้มากมายหลายรูปแบบมากครับซีรีส์ BL ก็เป็นอีกแขนงนึงที่ทำให้ทุกคนได้เห็นความรักในรูปแบบนึงครับเรามาถึงพูดถึงเรื่องความรักซะปูทางมาตลอดก็อยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนรูปแบบไหนเพศไหนก็อยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรา2คนมาตลอดนะครับก็แฮปปี้แฮปปี้นะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของเราด้วยนะครับเรื่องพินัยกรรมกามเทพครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ